ได้มาแล้วไงเพราะนางรอไลฟ์สตรีมมานานมากคือทุกครั้งเนี่ยนางต้องการที่อยากจะเล่นอยู่เป็นโปรเทอร์อีกคนนึงที่อยากจะเล่นคือนางตามมาทุกคลิปแต่นางบอกว่าพี่ผมไม่เคยเข้าทันเลยรอบนี้ผมเข้าทันแล้วใช่ครับผมถ้าสมมุติว่าทางฝั่ง GM ชนะนะครับผมนักกีฬา2คนที่ชื่อว่าบาซ่าโทนี่และเอซุสเดบิวต์กายจะไม่แข่งขัน AWC ครับทางเวียงโดนแบนจากครัวเลยพี่จะแบนเองพี่จะตัดชื่อน้อง2คนนี้นะครับเพราะว่าน้องหยามเกียรติศักดิ์ศรีแห่ง GM ของพวกเรามากโอ้โหมาถ้าดูใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมเรามาดูความสั่นคลอนนะฮะระหว่างซาและเอซุสเข้าห้องกันเว้ย GM คืออยู่ดีๆผนึกกำลังกันมาใช่เออถ้าสมมุติจะทำแบบนี้ได้น้องทำได้เก่งนะฮะถ้าสมมติว่าทีมฝั่ง Challenger ชนะนะครับโทนี่และกายจะเซ็นสัญญาในการไม่เข้าร่วมแข่งขันรถ 2AWC Power by X คือ GM บอกว่าเอากายเข้ามาทีขอจัดเต็มก่อนแล้วกันใครอยากเห็นผมปกติโน เล่นตำแหน่งอะไรบ้างเอ่ยเป็นโรมิงเป็นโรมิงอย่างเดียวเลยใช่ครับที่ถนัดแล้วนอกจากโรมิงเล่นอย่างอื่นได้ไหมเอ่ยเล่นข้างก็เล่นได้หมดเล่นข้างเล่นข้างหมายความว่าไงข้างหัวหรือข้างตัวหรือว่าข้างสนามข้างเตียงครับโอ้ยน้องครับขออนุญาตปิดรายการแต่เพียงเท่านี้ครับพี่ไม่ได้แล้วน้องมันเก่งเหลือเกินโอ้โดนแน่ๆพี่อยากรู้เหมือนกันว่าลูกครึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องเขาบอกว่าเอ้ยโทนี่บอกโทนี่เป็นลูกครึ่งอะไรอะไรอย่างนี้อ่ะใช่ลูกครึ่งเป็นอะไรลูกครึ่งอะไรฟินแลนด์ครึ่งคือฟินแลนด์เขาบอกว่าครึ่งบนอ่ะไทยครึ่งล่างอ่ะเขารู้อะไรกันทั้งคนเนี่ยครึ่งล่างอ่ะไซฝรั่งน้องบอกครึ่งบนอ่ะไซไทยแต่ครึ่งล่างอ่ะไซฝรั่งก็ฝากสวัสดีทุกคนหนึ่งอีกครั้งนะฮะก็เดี๋ยวให้ทุกเคตามมานะฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่กับโทนี่ไปก่อนนะครับตอนนี้ก็เริ่มเกมกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดอะเป็ดเองเรียบร้อยมากับทางด้านอย่างไวครับเจอครับจัสตินบาร์เบอร์เจอพี่โนบุไทยของชักหน้าครับยีซัสครับเล่นวอนเดอร์วูแมนครับวาฮาร่าครับเล่นโอ้โหตายเลยพูดปุ๊บตายปั๊บเขามากลาง4คนปั๊บบาฮาร่าปุ๊บตายเลยจัดไปก่อนหนึ่งจัดไปก่อนหนึ่งดอกเขาบอกโทนี่บอกนะฮะแล้วก็แบ็คไนท์ครับมากับโอเมนครับแล้วโดนเลียวมาแทงไป1ทีนะฮะส่วนชาเลนเจอร์นะครับมีทางด้านของเตยครับเตยครับนี่น่าจะผู้หญิงแต่ผู้ชายเฉยแต่ว่าเล่นอ่านว่าเต้ยหรือเปล่าเต้ยผู้ชายก็อาจจะเป็นไปได้ต้องคอยดูนะครับว่าคุณเต้ยครับหรือเปล่าแล้วก็มีคุณมากับเรียวมาแล้วก็เอซัสดูบิวกายนะครับมากับซิลแล้วก็มีคุณแอบสลูดมากับเดอะโจ๊กเกอร์บีแซดโทนี่มากับซูเปอร์แมนแล้วก็ไอซ์นะจ๊ะอุ้งอิงมากับอลิสนะจ๊ะต้องมาคอยดูกันนะครับเมื่อกี้มีการวาฮาร่าหายไปอย่างรวดเร็วมากเขามาแบบ4ตัวแบบแก๊งตรงกลางเลยอันนี้ครับวิสครับกำลังฟาร์มไปเรื่อยๆนะวิสเราจะไม่บอกนะว่าวิสอยู่ไหนเพราะว่าเดี๋ยวซูเปอร์แมนเนี่ยมาเก็บตกใช่เขารู้ใช่นะฮะแล้วตอนนี้ครับจัสตินบาร์เบอร์ครับเดินเข้าไปครับปุ้งโดนผักไปครับโอ้โหไกลเหลือเกินครับแล้วก็วิ่งหนีไปอย่างสบายๆฮะซิลครับกายครับใช้คันนิสไปครับแล้วตอนนี้ครับพยายามวิ่งไล่ครับจัสตินบาร์เบอร์ครับแล้วจังหวะนี้ครับแล้วกายครับเก็บไปได้ฮะแล้วนี่ครับวิสครับโดนอันติลงมาใส่ลมนะไม่โดนใครเลยฮะก็น่าจะจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม 2-0 ไปแล้วคิวแรกนี่เป็นใครคิดได้คิวไปอ่ะรู้สึกเป็นเลียวมะนะใช่ครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่โจ๊กเกอร์เป็นโจ๊กเกอร์นะครับเป็นเดอะโจ๊กเกอร์ที่ได้ไปนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนไฟเมื่อสักครู่นี้ก็ซีลได้ไปครับพี่ GM แตกต่อครับสวยครับพี่สวยแล้วนี่ครับดันมาครับสวยจริงๆครับตัวนี้ครับแล้วโอ้แต่ชักหน้าครับยังใช้ทางด้านของเซิร์ฟครับหนีออกไปได้ชักหน้าเราไม่ถึงหลังครับโอ้โหยังไม่เดเวอร์สี่ไงแต่วิสนี่คือตอนนี้ยังแบบคือตัวของนางเนี่ยเป็นคล้ายๆกับฮาร์ดแครี่ตัวนางต้องพึ่งไอเทมเยอะนะฮะคืออาจจะใช้เวลาใช้เวลานิดนึงนะฮะให้นางเนี่ยเก็บเวลไปก่อนนะแล้วนี่ครับ DC เจอกันครับระหว่างวันเดอร์วูแมนกับซูแมนครับแล้วกดไปแล้วฮะแต่วาฮาร่าครับเหมือนกำลังจะเป็นไม่เหมือนตายแล้วนะฮะแล้วทางด้านของนางเป็ดเองครับโอ้แต่ชักหน้าฮะก็เก็บทางด้านของเดอะโจ๊กเกอร์ไปได้เช่นกันแล้ววิสครับเจอทางด้านของโทนี่ครับแล้วล็อกหลบไป1ทีครับแต่ว่าก็ไม่น่ารอดเช่นกันครับโดนไถกลับมาแล้วให้กลายเป็นคนฆ่าฮะ
แผลปู่หูโทนี่ครับเจ็บครับพอโดนลูกระเบิดแพสซีฟของหน้าของตัวอย่างวิสไฟทับหัวร่างกายบอกคือสบายคือชอบแพสซีฟมากเลยนะสำหรับแพสซีฟของวิสเนี่ยคือเขาอาจจะมีดาเมจไม่ได้ตัดจ้านมากแต่ด้วยความที่เขาตายไปแล้วเนี่ยจะมีการวางระเบิดไปอยู่ข้างล่างทิ้งลูกระเบิดไว้ที่เท้าโอ้โหแล้วดีซันเขาก็ตายไปหนึ่งคนนะโดนกายเห็นไปครับโอ้โหวาร่าฮะแล้วเหมือนจะวาร์ปโชว์ด้วยนะเมื่อกี้ทิ้งคันระเบิดไปแต่ไม่ตายนิดเดียวนิดเดียวเขาบอกจะองค์ไข่สวยมากเอากองไว้ตรงนั้นแหละครับอันนี้จริงอันนี้จริงก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะเจอกันอีกครั้งนึงฮะมีคนฮะวางเดิมพันครับผมบอกว่าเดี๋ยวท้ายเกม GM ก็ชนะครับโอ้โหทำไมถึงคิดว่า GM จะชนะเออเดี๋ยวให้ตกปาก300ทีเลยดิไม่แน่ไงมันอะไรก็เกิดขึ้นได้เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะฮะตัวซูเปอร์แมนครับมาครั้งโอ้โหแล้วไถไปทางด้านของชักหน้าฮะแล้วไถกับไมคีครับโอ้ไถไปเรื่อยๆครับได้เก็บวาฮาร่าไปแล้วครับแล้วไถทางด้านของจัสตินบาร์เบอร์อีกครั้งนึงครับเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวจากทางด้านของโทนี่ไปแต่ว่าอาจจะด้วยทางฝั่งของฝั่งชาเลนเจอร์นะฮะคือการโซนเกมของเขาได้เนี่ยค่อนข้างดีอยู่กันเนาะครับเพราะว่าคือการเติมเกมของเขาจะเติมถึง5ตัวกันเลยทีเดียวใช่ส่วนใหญ่นี่คือจะเห็นแบบ 4-5 ตัวตลอดเลยนะฮะสำหรับทางด้านของฝั่งชาเลนเจอร์เนี่ยแล้วนี่ครับแอบโซลูทครับมาช่วยทางด้านของโทนี่กันป้อมครับแต่ยังไม่เสียไปครับครับผมเขาบอกแล้วแบล็คไนท์ครับมันไม่แฟร์หรือเปล่าครับครับไม่แฟร์ยังไงครับผมไม่รู้เหมือนกันครับอ้าวน้องเขาเพี้ยนพิมพ์มาเฉยๆบอกว่าไม่แฟร์โอ้โหแล้วนี่ครับแบล็คไนท์ครับเหมือนจะยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะฮะต้องฟาร์มไปก่อนนะฮะเพราะในส่วนของโอเมนเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่ต้องมีไอเทมอยู่ประมาณ3ชิ้นถึงจะเอาเรื่องการต้องคลอดแล้วนี่ครับไถออกไปฮะอีซัสครับโดนป้อมยิงไปฟรีๆแต่ถ้าเมื่อกี้ผมเห็นโอเมนเนี่ยเขาเลือกขึ้นมาเป็นด้านของดาบถือเลือด The Beast God ก็เป็นสายที่ค่อนข้างดูแปลกนะฮะแต่ก็ต้องเดี๋ยวดูกันนะฮะแล้วนี่ครับชักหน้าครับพยายามไถออกไปฮะซันครับโดนสตันไป1ทีครับแล้วกายครับก็ยังไม่ได้ตามนะครับเหมือนจะเล็งไปที่อบิโซดาก้อนหรือเปล่าครับทางฝั่งชาเลนเจอร์ครับเพราะมากันถึง4คนเลยทีเดียวตอนนี้ครับวาฮาร่าตานี้ครับบอกเลยว่าหนักหนาครับวาฮาร่าบอกครับโดนทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆฮะตั้งแต่ต้นเกมเลยที่โดนและนี่ครับแบ็คไนท์ครับบวกกับเรียวมาครับแต่ว่าฟันเรียวมาบอกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหไม่เจ็บเท่าไหร่ฮะต่างคนต่างครึ่งหลอดครับแต่เป็นอีซัสครับที่โดนลุมไป3คนฮะมา 1-1 ยังพอว่าครับแต่3คนดีไซน์บอกว่าไม่เอาใช่ครับผมอ้าวแล้วโดนโทเต้ยครับเก็บแบ็คไนท์ไปได้ครับข้างบนฮะโอ้โหตอนนี้นะทางฝั่งของเกม GM ก็รู้สึกว่าจะลำบากแล้วเหมือนกันโอ้2ต่อ10ฮะตอนนี้ลัดโทนี่ครับพุ่งมาครับเหมือนจะเอาทางด้านของวาล่าแต่ต้องหลบออกไปฮะโอ้แล้วซิลครับเรียบร้อยครับจังหวะนี้วิสครับโดนซูเปอร์แมนเก็บไปลุมโซมลุมโซมโอ้โหคือจะบอกว่าตาเนี้ยเจอเล่นดีมากคือเวลาเขาไปไหนเนี่ยเขาไม่เคยมาคนเดียวขั้นต่ำเนี่ยเขามา4ไม่ก็3ตลอดโตเล่นดีจริงๆครับ Challenger ตานี้ครับใช่แล็กเทอร์เรทไปแล้วนะสำหรับ Challenger ครับตรงกลางครับแมนซูเปอร์แมนมาแล้วครับพยายามวิ่งหายแต่โดนล็อกครับแล้วโดนไงโทนี่บอกแล้วยังไงอ้าวกูแล้วนี่ครับซิลครับปาดไปครับเรียบร้อยฮะตอนบอกตอนนี้ดันเมจกายนี่จัดจ้านมากครับใช่เลยและนี่หนุ่มซูเปอร์แมนครับพยายามจะปั่นปวดแนวหลังให้ได้ฮะแล้ววันเดอร์วูแมนไปแล้วทางด้านของซิลกลับมาครับแล้วเก็บทีมได้ยาวไปชนะไปถึง2ตัวเลยโอ้แล้วนี่ครับอีกไมค์อีซัดอีซัดครับเป็นทริปเปิลคิวไปฮะจากอีซัดครับแล้วพยายามวิ่งไล่ทางด้านของเรียวมาอีกคนนึงฮะแต่ว่าโอ้ยโดนสตาร์ทไปครับแล้วใช้ไม่โดนครับจังหวะเมื่อกี้นี้พลาดกันตรงไหนเอ่ยต้องถามโน้ดีกว่าจังหวะเมื่อกี้คือเราล้วงตูเลนไม่ตายนะครับก็โดนส่วนด้วยตูเลนกับวิฟใช่ครับซึ่งวิฟเนี่ยค่อนข้างเมื่อกี้เขายืนตำแหน่งดีเหมือนกันเพราะเขาไม่ยอมเปิดเผยตัวเลยใช่ครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่พลาดไฟไปใช่อัลติเมทของเขาเป็นอัลติเมทค่อนข้างดีนะครับในจังหวะไฟใหญ่ๆก็อาจจะรอได้ด้วยว่าเป็นยังไงครับอันนี้ต้องคอยคืออย่างที่บอกไปเมื่อตั้งแต่ต้นเกมนะครับผมว่าวิปส์เนี่ยจะเป็นตัวนึงเลยที่จะต้องเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแครี่ฮาร์ดแครี่เลยคือจะเป็นแครี่ที่ต้องการมีของอยู่พอสมควรแล้วยีซัดครับเหมือนจะพยายามล็อกหลบอยู่ครับแล้วกายครับพุ่งมาไม่โดนนะตัดสินใจที่จะไม่เอาแต่โน่บอกว่าเอาดิเพื่อนเราอยู่เอาดิแต่ว่าตอนนี้นะทางฝั่งชาเลนเจอร์ก็ต้องลาดถอยไปเพราะว่าเนื่องจากอลิสเสียอันติไปเพราะว่าถ้าสมมติว่าอลิสเสียอันติไปเร็วเนี่ย
ก็จะทำให้ทีมเนี่ยไม่กล้าบวกไม่กล้าไฟจะทำให้ไม่มีพื้นที่ยืนอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเห็นเนี่ยครับผมว่าอลิสใช้อันติไปเร็วอันติหมดเร็วเลยทำให้ตูเลนเนี่ยไม่ตายและนี่ครับอีซัทครับบอกว่า4คนเลยเหรอเพื่อน4คนเราก็ไม่ไหวเหมือนกันนะลุมโซมก็เป็น4คนที่จะลุมทางฝั่งของ DM ไปนะสำหรับอีซัทคือเหมือนโมโหอ่ะเมื่อกี้ได้ทริปเปิลคิวก็ขอจะดาวหน่อยเด่นไปหน่อยนะอีซัทอ่ะอีซัทรู้สึกจะเล่นเด่นไปนิดนึงเหมือนจะพยายามเอาป้อมให้ได้นะแต่ก็โดนขัดขวางไว้ตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะด้วยซูเปอร์แมนเล่นคือเล่นอาจจะไม่ค่อยดีมากสมมติว่าเปรียบเทียบกับฉันแล้วอย่างเงี้ยโคตรโจมไข่กินขาดบอกเลยนี่คือว่านี่คือยังไม่ถึงครึ่งนึงของโจมไข่เลยนะที่คนที่เล่นน่ะฉันไม่เคยเล่นเลยซูเปอร์แมนนะครับแล้วตอนนี้ครับซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนแอบอยู่นะเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาจริงเหรอแล้วมาแล้วครับซูเปอร์แมนครับไถไป2ครับแล้วพยายามไถก็อีกครั้งนึงครับแต่โดนชักหน้าครับใช้ Chaos Protection ไปครับแล้วไถไปเรื่อยๆครับบอกว่าไอ้ฮูแคร์นะไถเก็บไปถึง3ตัวเลยฮะและนี่ครับซุปเปอร์แมนครับดันวิสออกไปครับโอ้แรงเหลือเกินครับแต่วิสก็บอกว่าเฮ้ยเรายิงเป็นเหมือนกันนะแรงนะเนี่ยโอ้โหแล้วโดนเรียบร้อยครับโดนเดียวมาฮะด้วยการที่ระยะของเดียวมานี่ถือว่าไกลกว่าใช่แต่ว่าอาจจะเป็นด้วยท่ากลิ้งของเขาแล้วก็ไปจ้วงตัวแทงนะครับทีนึงคือวิสเนี่ยเป็นต้องเป็นตัวที่รักษาระยะแต่ตัวของเดียวมะเนี่ยคือเขามีทั้งระยะชนะระยะใกล้นะฮะมันก็เลยทำให้อาจจะดูแบบนิดนึงนะครับแล้วจบเกมทันทีครับสำหรับชาเลนเจอร์ฮะเรียบร้อยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับทางฝั่งชาเลนเจอร์ก็ชนะไปสำหรับอ่ะกายจะได้รับไหมเอ่ยกายเคยเล่นยังกายยังกายยังก็จะได้รับไปนะสำหรับ4คนที่เหลือนะฮะก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวอลิสจะบอกช่องทางในการรับของรับของรางวัลให้ว่าจะรับของที่ไหนนะทางฝั่ง GM รู้สึกว่า MVP จะอยู่ที่ยีซัสแน่นอนแล้วก็เดอะเป็ดเนี่ยก็เข้าไม่ถึงแต่ว่าเลดเกมเขาก็เอาเรื่องอยู่เมื่อกี้แรงอยู่เพราะว่าถือว่า 1-1 กับซูเปอร์แมนก็ได้เรื่องอยู่นะโลได้ด้วยเมื่อกี้นี้1-1กับซูเปอร์แมนที่ของแต่ขอดูของซูเปอร์แมนนิดนึงฮะเอาดูไว้เทียบนี่ก็คือแบบเกาะมาเต็มตัวแล้วนะแต่ก็ยิงคีเมื่อกี้900กว่าคันนึงมีคือเขามีแค่คีถ้าสมมติมีชิ้นเดียวมีคีชิ้นเดียวกำลังออกของเจาะเกาะด้วยโบเคนสปีดก็ออกใช่ใช่ป่ะใช่ครับกับเจาะโบเคนก็น่าจะออกของเจาะเกาะก็ต้องมาคอยดูกันอันนี้คือยังออกของไม่เต็มเดี๋ยวเราต้องมาคอยดูตาหน้ากันแล้วกันซึ่งตอนนี้นะฮะก็สำหรับดาเมจหลักของทีมทางฝั่งนี้เลยโทนี่ก็เมื่อกี้โทนี่ได้ MVP ไปใช่ป่ะใช่ครับกายซิลอ๋อเป็นกายได้ไปเนาะซึ่งนะฮะใครที่ได้ MVP นะครับก็จะได้ลดคูปองเหลือเพียง100คูปองจาก500คูปองเท่านั้นโปรเพยเยอร์กายบอก what นานี้จะไม่ได้อะไรเลยจะไม่ได้อะไรเลยอันยองเงี้ยนานี้